สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมาร์ตินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมาอัปเดตน้ำหอมนะครับเป็นน้ำหอมที่ใช้ในปี2019ที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับแล้วก็ซื้อรีพีทเติมอยู่บ่อยๆว่ามีขวดไหนบ้างนะครับสำหรับขวดแรกที่ผมอยากจะแนะนำเลยนะครับแล้วก็เป็นขวดที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือ Versace ผัวออมของ Versace เนี่ยนะครับผมมี1ขวดเล็กติดกระเป๋ามี1ขวดที่ติดไว้ที่บ้านนะครับซึ่งหมดแล้วนะครับแล้วก็มีอีก1ขวดติดเอาไว้ที่ทำงานนะครับเรียกว่ามีถึง3ขวดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ผมมีความรู้สึกว่าชอบแล้วก็มีความหอมมีความสะอาดสะอ้านมีความแบบฟุ้งกระจายได้ดีนะครับแล้วก็ราคาเขาเนี่ยไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับเป็นกลิ่นนึงที่ผมและคนที่อยู่รอบตัวเนี่ยชอบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นขวดโปรดครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงต้องไปซื้อมาใหม่นะครับเป็นกลิ่นของ Versace ผัวออมนะครับน้ำหอมเนี่ยครับเพื่อนๆเวลาที่เราจะพิจารณาจะซื้อน้ำหอมเนี่ยเราต้องดูกลิ่นที่เราชอบและกลิ่นที่คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยชอบด้วยอันนี้เป็นปัจจัยแรกนะครับอันที่2คือเรื่องของการฟุ้งกระจายน้ำหอมบางประเภทเนี่ยนะครับคือติดผ้าติดทนนานติดกลิ่นติดผิวเราดีแต่ว่าเขาไม่ได้ให้กลิ่นที่แบบฟุ้งกระจายคือเราเดินไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้กลิ่นนะฮะกับน้ำหอมที่มีการฟุ้งกระจายตัวได้ดีขวดนี้เนี่ยทำได้ดีคือไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปส่วนความติดทนนานนั้นก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับอาจจะต้องเติมนะครับน้ำหอมกลิ่นที่2ครับที่ผมชอบก็จะเป็นนี่เป็นบูการีนะครับเป็นบูการีรุ่นนี้เป็นผัวออมเหมือนกันนะครับคือเป็นกลิ่นที่ผมใช้ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับให้ความรู้สึกของความสะอาดแล้วก็สดชื่นนะครับคือหอมมากๆเลยแต่ความติดทนนานเนี่ยค่อนข้างที่จะเบามากอันนี้นะครับแต่ความสดชื่นเนี่ยเต็มร้อยครับชอบมากๆครับ2กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ใช้สลับกันเลยทีเดียวนะครับคือให้ความรู้สึกแบบสะอาดสดชื่นนะครับหลังจากฉีดแต่กลิ่นที่มีความฟุ้งกระจายได้ดีกว่าเนี่ยจะเป็น Versace นะครับกลิ่นที่คนชอบมากกว่าจะเป็น Versace ในมุมมองของผมนะครับน้ำหอมกลิ่นที่ได้ชื่อว่าเซ็กซี่ที่สุดแล้วก็เป็นท็อปเลยนะครับที่ทุกคนต้องมีก็คือเป็น Chanel นะครับเป็น Bleu de Chanel ตัวนี้นะครับก็จะมีขวดใหญ่ซึ่งผมเนี่ยชอบมากๆแล้วก็ใช้นะครับแล้วก็จะมีขวดเล็กนะครับอันนี้ได้เป็นของขวัญวันเกิดนะครับคุณใหม่กับคุณเจแห่งบริษัท Move Forward เนี่ยให้เป็นของขวัญวันเกิดซึ่งดีมากๆครับเป็นขวดแบบพกพาเวลาที่เราต้องการจะพกพาไปในกระเป๋าแล้วก็ปิดรีฟิลได้นะครับก็จะปิ่นกลิ่นเดียวกันนี่แหละครับแล้วก็ Chanel ก็จะให้กลิ่นแห่งความรู้สึกที่เข้มดูเซ็กซี่ดูเร่าร้อนติดทนนานฟุ้งกระจายแล้วก็เข้มมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉีดเพื่อนๆอาจจะต้องฉีดในระยะที่ห่างจากตัวพอสมควรนะครับคู่แข่งของเขาจะเป็น Dior Sauvage นะครับก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนความฟุ้งกระจายแล้วก็คุณภาพของกลิ่นเนี่ยไม่แพ้กันถ้าถามว่าอันไหนฟุ้งกระจายและติดทนมากกว่าผมคิดว่าอาจจะเป็น Dior Sauvage นะในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีChanel เพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบแบรนด์ Chanel ครับเป็นการส่วนตัวนะครับน้ำหอมกลิ่นต่อไปครับเป็นโจมาลอนนะครับลอนดอนอันนี้เป็นกลิ่นที่จะออกแนวแบบเปปเปอร์คือมีความเป็นพริกไทยนะครับมีความเป็นพริกไทยมีความเป็นแบบเป็นกลิ่นแบบบอกไม่ถูกจริงๆฮะอันนี้เอาไว้สำหรับเวลาที่คอมไบน์กลิ่นซึ่งจริงๆผมมีโจมาลอนเนี่ยหลายขวดมากครับแต่ว่าหมดไปหมดแล้วเวลาที่เราฉีดพวกแบซิลอะไรพวกนี้แล้วก็คอมไบน์กับกลิ่นตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับก็จะได้ความรู้สึกที่พิเศษแล้วก็ไม่ซ้ำใครคือโจมาลอนเนี่ยเขาจะเป็นน้ำหอมที่มีคอลเลกชันที่เป็นลิมิเต็ดเนี่ยออกมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้มูฟเมนต์ของการคนที่เล่นน้ำหอมเนี่ยมันสนุกครับคือถ้าเป็นกลิ่นแมสพวกนี้เนี่ยคือเราซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ของโจเนี่ยพอมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราชอบเนี่ยก็ควรที่จะซื้อเก็บเพราะเขาหมดแล้วเขาก็จะไม่มาอีกนะครับหรือโอกาสที่จะผลิตเพิ่มเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยสำหรับรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดนะครับอันนี้ก็จะกลิ่นออกแบบเพปเปอร์นิดนึงเป็นแบบเป็นพริกไทยที่แบบราคาแพงอะเป็น Brick and Paper ก็จะแบบหอมมากนะครับกลิ่นอีกหนึ่งกลิ่นที่คลาสสิกมากๆนั่นก็คือเนี่ยฮะ Polo Ralph Lauren นะครับอันนี้ก็ใช้ตั้งแต่สมัยเรียนนะครับ Polo เป็นอะไรที่เป็นเบสิกมากของผู้ชายทุกคนบนโลกนี้นะครับผมว่าให้กลิ่นแห่งความรู้สึกสะอาดสดชื่นนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยติดทนนานข้อเสียของเขานะผมว่าเขาไม่ค่อยติดทนนานเท่าไหร่แต่ความหอมแล้วก็ความสดชื่น
นะฮะกลิ่นนี้โอเคมากๆนะครับมาถึงแนวแบบญี่ปุ่นมากครับซึ่งไม่ค่อยมีคนรีวิวแล้วไม่ค่อยมีคนใช้คือชิเชโดเมนความหอมสะอาดสดชื่นเนี่ยคือดีมากๆครับความติดทนเนี่ยน้อยมากไม่ค่อยทนครับแต่ข้อดีของเขาคือเขาสามารถที่จะเปิดขวดออกมาได้เนี่ยครับเห็นไหมครับเปิดให้ดูซึ่งโดยปกติแล้วน้ำหอมพวกนี้จะไม่สามารถที่จะเปิดขวดได้คือน้ำหอมหมดเนี่ยเราสามารถที่จะเติมได้นะครับหรือเอาน้ำหอมที่อยู่ในชิเชโดเนี่ยไปเติมในขวดแบ่งเล็กๆของมูจิก็ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของชิเชโดเขาคือเขาเปิดใจมากครับเพียงแต่ว่าถ้าเขาผลิตน้ำหอมให้ติดทนนานเนี่ยกลิ่นเขาผ่านมากครับฟังก์ชันขวดเขาผ่านมากถ้าทำให้ติดทนนานกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่แบบคงเป็นกลิ่นโปรดของผมนะฮะของชิเชโดซึ่งนี้ฝากลูกค้าซื้อจากญี่ปุ่นนะครับถ้าถามผมว่าให้เลือกน้ำหอมสักหนึ่งกลิ่นนะครับ คงเป็นกลิ่นเวอร์ซาเช่นะฮะที่คงซื้อรีพีทเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตามมาด้วยบูการีนะครับแล้วก็ตามมาด้วยชาแนลเหตุผลทำไมไม่เลือกชาแนลก่อนไม่ใช่เขาไม่ดีนะครับในบรรดาน้ำหอมทั้งหมดเนี่ยติดทนเซ็กซี่เร่าร้อนเนี่ยจริงๆต้องเป็นชาแนลนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆต้องเจอปัญหาเดียวกันกับผมก็คือว่าไปที่ไหนใครๆก็ฉีดนะคือเดินไปปุ๊บเนี่ยก็จะกลิ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทุกคนฉีดหมดอ่ะพอเราฉีดปุ๊บเราก็ไม่ค่อยมีความรู้สึกพิเศษเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่ถ้าทุกคนชาแนลหมดแล้วเรามาใช้เป็นแบบเบอร์ซาเช่พัวออมเราก็จะมีความรู้สึกแบบสะอาดสดชื่นแล้วก็เฟรชขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นในความนิยมของเขาเนี่ยเราก็ต้องการหาอะไรที่แตกต่างแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่คอมไบกลิ่นน้ำหอมอยู่แล้วนะครับคือสามารถที่จะเอากลิ่นเนี่ย mix and match กันได้ถึงแม้ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยจะมีความเข้มข้นของน้ำหอมที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็เป็นคนที่มีเทคนิคในการคอมไบน้ำหอมของตัวเองอยู่แล้วคืออันนี้อาจจะฉีดมือซ้ายอันนี้จะฉีดมือขวาอันนี้จะฉีดตรงอกอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะไปพัฒนาไป develop เทคนิคการฉีดน้ำหอมยังไงคำแนะนำนะครับส่วนเทคนิคส่วนตัวเลยก็คือว่าน้ำหอมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราควรจะฉีดก่อนที่จะให้เขาเนี่ยได้ปลดปล่อยเรียกว่าเลเยอร์ของกลิ่นออกมาเนี่ยผมว่าอย่างน้อยที่สุดคือ15นาทีถ้าเราฉีดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปต้องการจะให้เขาได้กลิ่นเลยผมว่ากลิ่นเขาค่อนข้างที่จะฟุ้งเกินไปแต่ถ้าเราฉีดก่อนสักประมาณ 15-20 นาทีเนี่ยแล้วเดินเข้างานผมว่าโมเมนต์นั้นเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่เขากำลังให้กลิ่นทำงานอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็คงไม่มีน้ำหอมกลิ่นไหนในโลกที่จะให้กลิ่นได้แบบทั้งวันความฟุ้งความหอมกระจายนะครับแต่ว่าความติดทนนั้นคือเขาก็จะติดผิวติดเสื้อนะครับแต่ความฟุ้งกระจายเวลาที่เราเดินไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทั้งวันขนาดนั้นก็ต้องมีการเติมระหว่างวันนะครับจุดที่ผมแนะนำก็คือข้อมือใช่ไหมครับข้อศอกแล้วก็อาจจะเป็นหน้าอกหรือว่าเป็นทางด้านหลังถ้าอยากจะให้แบบมีคนเดินผ่านมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเดินผ่านไปแล้วเนี่ยเขายังได้กลิ่นเราเนี่ยอาจจะต้องฉีดที่บริเวณหลังของเรานะครับถ้าเราเดินแล้วก็ผ่านไปอันนั้นก็เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับน้ำหอมที่ผมใช้แล้วก็ขวดที่คิดว่าจะซื้อเพิ่มแน่นอนว่าคงเป็นขวดนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งน้ำหอมที่ผมอยากจะซื้อมากๆเลยอาจจะเป็น Star Walker นะครับเป็น Star Walker ของ Monglong อันนั้นจะเป็น next เป็นขวดต่อไปที่ผมอยากจะลองเพราะว่าไปลองมาหลายครั้งแล้วผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นเขาค่อนข้างหอมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะติดทนหรือเปล่านะครับยังไงถ้ามีขวดใหม่เนี่ยผมจะแวะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ในช่องผมด้วยแล้วก็ลองแวะไปดูที่ปุ่ม Playlist นะครับตอนนี้ผมแบ่ง Categoryคลิปต่างๆในช่องเนี่ยออกเป็นเพลย์ลิสต์เรียบร้อยแล้วทำให้เพื่อนๆดูคลิปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นมีอะไรก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าไปดูรีวิวเจาะของแต่ละขวดได้นะครับว่าผมรีวิวเอาไว้หมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ